ปีนี้สิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือพลังของความมั่นคงปีที่รุ่งเรืองเนี่ยในสำหรับปีนี้ยืนหนึ่งเลยนะในเรื่องของงานคนที่เกิดปีชงเนี่ยต้องระวัง2เรื่องคือเรื่องสุขภาพกับเรื่องเอกสารสัญญา